สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวรุ่นปะกานะคะสวยๆมาฝากกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลองมาชมนะคะว่ามีตัวอย่างรุ่นใดให้ชมบ้างนะคะก็สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker IM นะคะสีใหม่หรูหรามากเป็นแบรนด์ Parker นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้ของเขานะคะติดอยู่สีนี้เขาเรียกว่าสีแชมเปญนะคะก็สำหรับใครที่ชอบสีหรูหรานะคะแล้วก็สวยงามนะคะที่สำคัญก็คือยังเป็นราคาเท่ากับรุ่นสีเดิมเลยนะคะสำหรับสีเดิมๆของ Parker ก็ตัวนี้ทำออกมาได้รับความตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะเพราะว่าดูการที่ตัดสีของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีออกนวลๆนะคะมันไม่ได้สีออกทองนะคะแล้วก็ตัวด้ามจะเป็นสีแชมเปญแบบนี้ค่อนข้างที่จะหรูหรามากนะคะตัวนี้เป็นตัวปากกาโรโรบอลนะคะลูกดื่นก็มีนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวซอนเน็ตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซอนเน็ต17ก็จะมีทั้งสีดำเงาแล้วก็สีดำด้านนะคะสำหรับแหนบของตัวด้ามจะเป็นแบบนี้รุ่นใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวคอลเลคชั่นซอนเน็ต17นะคะด้ามจะเป็นด้ามลูกดื่นหมุนแบบนี้ตัวนี้จะเป็นขนาดไซส์มาตรฐานของ Sonnet นะคะสำหรับ Sonnet เนี่ยจะมีตัวไซส์สลิมด้วยแล้วก็ตัวถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Parker Jotter Premium นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Special Edition ของ Jotter นะคะก็จะมาเป็นตัวกล่องคอลเลคชันของเขาแบบนี้นะคะเป็นสีออกสกายบลูสีฟ้าๆนะคะแล้วก็มีลายแบบนี้ตามลูกดื่นถัดมาอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็น Jotter Stainless นะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองเรียบหรูนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมตลอดเลยนะคะตัวด้ามเนี่ยขนาดเล็กนี้พกพาง่ายน้ำหนักเบานะคะก็สามารถที่จะทำชื่อได้ถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นตัวแบรนด์ Artifact บ้างนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้จะเป็นตัวเซตคู่นะคะก็จะมาเป็นกล่องที่ใส่ได้กันทั้ง2ด้ามเลยนะคะคือรุ่นหนึ่งด้ามหนึ่งจะเป็นตัวปากกาลูกลื่นนะคะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวปากกาเป็นดินสอเพนซิลนะคะก็จะเป็นหัวต่างกันแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวลักษณะด้ามบอดี้เดียวกันเลยนะคะก็จะมาเป็นเซตสามารถที่จะทำชื่อได้ดินสอก็จะใช้วิธีการหมุนใช้งานแบบนี้นะคะใช้ไซส์ของยี่ห้อทั่วไปปกติได้เลยตัวนี้จะเป็น Artifact Hallmark ดำเงานะคะอะไหล่สีทองแบบนี้สวยงามสำหรับรุ่นของ Hallmark นะคะก็นอกจากเป็นตัวสีดำนะคะอะไหล่ทองแล้วก็มีสีโครมเงินอะไหล่สีทองด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้รุ่นนี้ก็มีเป็นเซตดินสอด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวปากกาด้ามเดี่ยวนะคะถัดมาอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Artifact Matrica นะคะสีตัวนี้นะคะจะเป็นสีตัดด้วยอะไหล่ของตัวสีโรสโกเนาะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะตัดอะไหล่โรสโกแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ชื่อได้ตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะคะก็สามารถทำได้รุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Pentelชื่อรุ่น Pentel Sterling นะคะก็ตัวด้ามจะเป็นเงินทั้งด้ามนะคะแล้วก็สีเงินทั้งด้ามเลยเป็นหัวปากการุกรื่นใช้งานง่ายราคาย่อมเยานะคะสำหรับตัวนี้ตัวเซตตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซตลามี่สีเพโทนะคะซึ่งคอลเลคชันตัวปี2023ของ All Star นะคะก็จริงๆแล้วปกติเขาจะมีปากกาที่มาพร้อมกับกล่องไซส์ขนาดมาตรฐานของรามี่นะคะแต่วันนี้จะเป็นตัวไซส์พิเศษนะคะตัวกล่องของเขาเนี่ยก็คืออันนี้เป็นออปชันซื้อเพิ่มเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีซองหนังให้มานะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้ไว้เป็นกล่องของขวัญอันนี้เป็นหัวโรโรบอลก็ใส่ชื่อลงไปได้แล้วก็มีซองหนังสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะแพ็กเกจกล่องถ้าเราไม่ได้ซื้อออปชันที่เป็นซองหนังเนาะเราก็ใส่เป็นกล่องไซส์มาตรฐานไซส์เล็กได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะสีประมาณนี้นี่กล่องของเขาเนี่ยทำออกมาไซส์ใหญ่นะคะเราสามารถที่จะเลือกปากกาใส่ลงไป2ชิ้นได้หรือว่าเป็น1ชิ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นปากกาโรโรบอลแบบเดียวนะคะสำหรับแพ็ก
ถุงของเขาก็จะมามีครบชุดแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นกระถางขวัญโบของรามี่ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ